แน่นอนก็ทฤษฎีสีชมพูก็สามม่อนก็ม่อนเข้าไปเป็นสีชมพูในชีวิตเทาๆของคุณสามก็จะมองเป็นอย่างนั้นหรือถ้าในของฟีนเบกก็มีความนั้นอยู่นะทฤษฎีสีชมพูมาปะผมยังจำเป็นอยู่ไหมครับอันนี้จะได้เข้าพาร์ทนี้ไงได้เลยฮะอย่าอธิบายอะไรๆๆๆอธิบายอ๋อขอโทษขอโทษ sorry โอเคก็ในวันไหนที่เราอ่ะรู้สึกแบบดาวหรือท้อหรืออะไรก็จะมีความชมพูจากพี่ฟีนเข้ามาจากน้องจากใช่จากมันจะมีความแบบนี้เพราะว่าเราทั้งคู่มีความเทาอยู่นะในทั้งที่ไม่ใช่เป็นคุณสามหรือม่อนนะแต่มันก็จะมีความเติมเต็มอะไรอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจของกันและกันเชื่อว่าเป็นสีชมพูจริงเพราะตอนนี้หูเบกแดงกันเนี่ยเบกแดงจริงวะพี่เราจำเป็นอยู่ปะทำตัวไม่ถูกนะที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่คือเมื่อกี้น้องบอกว่าเวลาดาวทักหาพี่ฟีนแล้วแบบเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเวลาดาวทักหาฟีนเราดาวกว่าเดิมงงเราเล่นครับน่ารักน่ารักเพื่อนกำลังใจเขาเรียกเพื่อนแท้ครับคือแบบเพื่อนจะแบบเพื่อนจริงคุณผิดค่าคุณเฮงไม่ช่วยใช่ด้วยอะไรอย่างนี้อะไรผิดก็ว่าไปตามผิดไงอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกเวลาน้องผิดคุณโอ้น้องนะเราได้ข่าวน้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถูกหรือผิดเขาโอ้หมดนี่คือความเท่าเทียมกันของไม่ได้ชื่อเบกกี้ก็อยู่ยากหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตไงก็เลยแบบไม่เดี๋ยวเขามีพาร์ทให้อยู่สองคนพูดด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเองเดี๋ยวเราไปเองอันนี้เราต้องเกิดใจเองเนาะ